สวัสดีค่ะสำหรับนิสิตและบุคลากรที่ทำการยืมหนังสือจากสำนักหอสมุดของเราไปนะคะแล้วเมื่อถึงกำหนดวันส่งคืนค่ะยังมีความต้องการที่จะใช้หนังสือเล่มนั้นๆต่อเราสามารถทำการยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเองค่ะซึ่งในคลิปนี้ค่ะจะเป็นวิธีการแนะนำการยืมหนังสือต่อค่ะโดยวิธีการยืมหนังสือค่ะเราสามารถทำได้2วิธีด้วยกันก็คือวิธีที่1ค่ะการนำหนังสือมายืมต่อได้ด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนชั้น1และชั้น3อาคารเชื่อมเกษตรศิลปการค่ะและวิธีที่2ก็คือการยืมต่อด้วยตนเองผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดค่ะที่หน้าเว็บไซต์สำนักหอสมุดคลิกเลือกไอคอน My Library Account Renewที่หน้าจอค่ะเลือกข้อที่1ยืมหนังสือต่อด้วยตนเองหนังสือวิชาการและดูข้อมูลการยืมของคุณ Renew Academic Book View Your Info จากนั้นพิมพ์ชื่อนามสกุลค่ะใส่เลขที่บาร์โค้ดบนบัตรนิสิตและบุคลากรค่ะคลิก Submit ค่ะที่หน้า My Record ค่ะจะปรากฏรายการการยืมทั้งหมดค่ะประกอบด้วยชื่อเรื่องเลขที่บาร์โค้ดและกำหนดการส่งคืนค่ะข้อสังเกตค่ะหากยังไม่ได้เปิดการเก็บประวัติที่หน้าจอค่ะจะแสดงคำว่า OPT In ค่ะให้ทำการคลิกเพื่อเปลี่ยนเป็น OPT Out ค่ะเป็นการเปิดระบบจัดเก็บประวัติการยืมเมื่อมีการยืมจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติค่ะที่หน้า My Record ค่ะเมื่อเราต้องการทำการยืมหนังสือต่อคลิกที่ Sort by Due Date ค่ะรายการกำหนดการส่งคืนนะคะจะแสดงรายการเรียงตามกำหนดการส่งค่ะกรณีต้องการยืมต่อทั้งหมดค่ะคลิกที่ Renew All ค่ะที่หน้าจอค่ะจะแสดงรายการสอบถามว่าเราต้องการยืมหนังสือต่อทุกรายการหรือไม่หากต้องการคลิกที่ Yes ค่ะหากไม่คลิกที่ No ค่ะในกรณีที่เราต้องการยืมต่อเพียงบางเล่มค่ะคลิกเช็คบ็อกซ์ที่หน้ารายการหนังสือที่ต้องการค่ะจากนั้นคลิกที่ Renew Selected ค่ะที่หน้าจอค่ะจะแสดงรายการสอบถามว่าเราต้องการยืมหนังสือหรือว่ารีนิวหนังสือเล่มนี้ต่อหรือไม่หากต้องการคลิกที่ Yes ค่ะหากไม่คลิกที่ No ค่ะที่หน้าจอค่ะจะแสดงรายการการยืมต่อไม่สำเร็จค่ะเนื่องจากหนังสือเล่มนี้กำหนดการส่งคืนคือวันที่5เดือน5 2020ค่ะToo soon to renew คือเราทำการยืมต่อเร็วเกินกว่ากำหนดค่ะทั้งนี้ค่ะเราสามารถทำการ renew ได้ก่อนกำหนดวันส่งคืน2วันค่ะแต่หากเราทำการยืมต่อสำเร็จค่ะที่หน้าจอจะแสดงรายการ renew now do ค่ะซึ่งเราสามารถยืมต่อได้อีก1สัปดาห์ค่ะนับตั้งแต่วันที่ทำการ renew ค่ะและในปัจจุบันค่ะทางสำนักหอสมุดค่ะเปิดให้บริการรีนิวหรือทำการยืมหนังสือต่อได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะข้อสังเกตค่ะถ้าหากยืมต่อไม่ได้หรือว่ายืมต่อไม่สำเร็จค่ะจะปรากฏข้อความต่อไปนี้ให้ผู้ใช้บริการติดต่อได้ที่สำนักหอสมุดค่ะ